ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมกำลังตำรวจหลายสิบนายคุมตัวนายชยันเรืองคงหรือว่าบอยหลังสวนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่รีสอร์ทหรูริมถนนเอเชีย41ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาก่อเหตุแทงนายพานุพัฒน์สิริโชติพ่อค้าผักผลไม้จนเสียชีวิตโดยรับสารภาพว่าหึงหวงที่ผู้ตายแชทเฟซบุ๊กคุยกับภรรยาของตนเองซึ่งในวันเกิดเหตุได้ขับรถตามไปพบทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่รีสอร์ทหรูจึงพังประตูเข้าไปแล้วเกิดการต่อสู้กันก่อนใช้มีดแทงไป1ครั้งแล้วพาภรรยาไปส่งที่บ้านโดยไม่ได้พาไปซ่อนที่ไหนจากนั้นหลบหนีไปอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคดีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงคลี่คลายคดีและจับกุมตัวผู้ต้องหาได้